ที่ป่าและไร่สัตว์โดยมันต้องมีมาตรการที่เข้มข้นด้วยอย่างเจริญสำนักงานและสมาคมในตำแหน่งรัฐสภาครับวันนี้มีการแจ้งความเอาผิดอดีตคณะกรรมการดำเนินการสากลออมทรัพย์สโมสรรถไฟเพิ่มเติมนะคะกรณีทำมติปลอมเพื่อกู้เงินกว่า 2,000 ล้านค่ะนายประเทืองกล้านรงค์และนายเติมสิทธิ์บุญรงค์ผู้เสียหายเป็นอดีตคณะกรรมการนะคะดำเนินการสากลออมทรัพย์สโมสรรถไฟจำกัดไปร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามค่ะขอให้ดำเนินคดีเพิ่มเติมนะคะกับอดีตคณะกรรมการชุดนายอุทธรณ์และนายบอกว่ายายวิกิตุ้งเอกสารรายงานการประชุมไปเห็นตุ้งที่มันมีนะคะเกี่ยวข้องกับการสร้างที่ดินและพัฒนาเพื่อจัดเป็นโครงการที่อยู่อาศัยแก่สมาชิกนะคะเอกสารแต่เด็กบางคนก็แพ้ไม่เสนอนะคณะกรรมการพัฒนาการสากลแห่งชาติผู้ใหญ่ก็แพ้เราลองดูมาเพื่อนำไปสู่กระบวนการกู้ยืมในวาระพิเศษและถ้าสัญญาที่แม่เคยบอกเชิญล้านบาทนะคะกับสากลรถไฟค่ะต่อมาตรวจพบการทุจริตเกิดขึ้นนะคะโดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวจากนั้นกรมส่งเสริมสากลได้ไม่สามารถออกสัมภาษณ์ไปแล้วเรียกนายเอิร์นจากคณะกรรมการชุดที่7ที่8ที่9ที่11ซึ่งเป็นผู้กู้และคณะกรรมการซึ่งผู้เสียหายทั้ง2เป็นคณะกรรมการอยู่ในนั้นด้วยนะคะก็ต้องชดใช้เงินรวมทั้งที่ไม่รู้แล้วก็ไม่มีส่วนรู้เห็นค่ะพนักงานสอบสวนก็รับเรื่องไว้เพื่อเสนอผู้บังคับการกองปราบปรามพิจารณาสั่งการต่อไปนะคะก่อนหน้านี้นายสาโรจน์สุขแสงดาวพร้อมคณะซึ่งเป็นสมาชิกสากลดังกล่าวเคยแจ้งความเอาผิดอดีตคณะกรรมการชุดดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาในข้อหายักยอกทรัพย์และปล่อยเงินกู้โดยผิดวัตถุประสงค์ค่ะจุนาจะมาฟังจากทางฝากรัฐบาลนะคะเกี่ยวกับกรณีของรายงานเรื่องนะคะอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรและทักษิณชินวัตรอยู่ที่ประเทศจีนค่ะรายละเอียดติดตามช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลแอร์เอเชียบินคุ้มคุณภาพครบและสะสมแต้มแลกความสุขกับบัตรเชลครับสมาร์ทวันนี้ที่ปั๊มเชลฟ้าใสอยากออกรถอีซูซูใหม่ผ่อนสบายที่อีซูซูลีสซิ่งบ๊อบบี้เจริญไฟแนนซ์กรีดแจ้งมาที่อีซูซูลีสซิ่งเชอรี่อยากทอภาษีทำได้ทันทีที่อีซูซูลีสซิ่งพี่ยงจะโอนทะเบียนรีบแวะเวียนมาที่อีซูซูลีสซิ่งแฟนอีซูซูไว้ใจเลือกใช้อีซูซูลีสซิ่งครบทุกความต้องการสะดวกง่ายมั่นใจอีซูซูเลือกอีซูซูลีสซิ่งสิคะ02 S to B Commission but is yet to give an update after the deadline for Jeff Brookwood to submit his third explanation pass. He said the commission nevertheless expects to conclude the case this month, and 25 watches worth about 39.5 million baht were subsequently spotted on General Brookwood's wrist in pressing photos. The general has since claimed all were loaned to him and have been returned to their owners. And in other news, shortly after the National Legislative Assembly, or the NLA, passed the final reading of the draft Eastern Economic Corridor, or the EECP,